่ะเขากรี๊ดชอบกรี๊ดหัวไล่เขากรี๊ดชอบนะคะต้องบอกไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอบอุ่นมากเลยค่ะเพราะว่านอกจากเราจะมีเหล่านักล่าฝันนะคะ AF4 แล้วเนี่ยทางด้านนี้ยังมีกองเชียร์มาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกๆคนที่นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองเชียร์ด้วยโอ้โหวันนี้มาเป็นทีมเสริมเลยนะคะทำให้การพูดคุยของเราเนี่ยรู้สึกว่าแหมอบอุ่นกันมากยิ่งขึ้นอ่ะแนะนำน้องๆก่อนเลยแล้วกันนะคะอ่ะเชิญค่ะหนูก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะลูกโป่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะแคทค่ะค่ะสวัสดีครับผมนัทครับตัวจริงนะคะเห็นปูดๆมาไม่ได้อะไรนะคะแบบว่ามาเจออีกทีนึงปูดเลยเนาะก็แบบว่าแค่ดูดอกไปเลยไม่ต้องบอกก็ได้เฉยอ่ะดูปูดเปิดมาเยอะมากอ่ะแต่นู้นใช้คำแบบว่าปูดปูดเดินต่อยง่ามก้ามก้ามปูดก้ามปูดสวัสดีค่ะปองค่ะสวัสดีค่ะอิงอิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แพงค่ะค่ะสวัสดีครับโจ้ครับสวัสดีครับเต๋ครับผมสวัสดีครับมิวสิกครับสวัสดีครับแจ็คครับแค่คืออะไรคะคืออะไรคะสวัสดีครับต้นครับต้นไม่คิดจะปูดตรงนู้นปูดตรงนี้เขาบ้างคะกล้ามเกิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่หาที่ปูดไม่ได้ครับตอนนี้จะปูดตรงไหนดีเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยใน AF4 ยังขาดไปอีกคนนึงป่ะคะขาดฝ้ายฝ้ายเออแต่จริงๆแล้วฝ้ายก็เพิ่งมาพมาบ่อยเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้ก็มีกิจกรรมอะไรเล่นละครเวทีด้วยใช่มั้ยคะเอาล่ะแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือการรวมตัวกันกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่ากรุงศรี AF4 Resetค่ะครั้งนี้เนี่ยจะแตกต่างกว่าครั้งอื่นๆที่ผ่านมายังไงบ้างคะแตกต่างนะฮะยืนใหม่ใครดีคะใครดีคะใครดีคะพี่ใหญ่ครับพี่โจครับเชิญค่ะใหญ่นี้เอาแต่ตัวใหญ่หรือเปล่าหรือว่าก็สำหรับคอนเสิร์ตค่ะยังไงคะต่อครับพี่โจครับครั้งนี้จะแตกต่างกับครั้งที่ผ่านมายังไงคะครับก็สำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับพวกเราก็ได้มีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการเลือกเพลงด้วยตัวเองเลยทุกคนนะครับสำหรับเพลงเสียงนุ่มนวลนิดหนึ่งนะฮะเชิญค่ะครับผมก็เดี๋ยวพี่นัทเดี๋ยวตานัทเดี๋ยวตานัทมั่งนะครับก็คอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเราก็ได้เลือกเพลงด้วยตัวเองทุกคนนะครับทุกโชว์ก็เป็นเพลงที่พวกเราอยากร้องอยากจะโชว์ให้กับแฟนคลับทุกๆคนครับค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นความพิเศษนะคะที่เราจะมาขยายกันให้มากยิ่งขึ้นในการพูดคุยกันในวันนี้นะคะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็มาร้องเพลงหลังจากออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยก็มาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันกับหลากหลายโชว์หลากหลายคอนเสิร์ตด้วยกันอย่างล่าสุดเนี่ยที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตมาก็คือคอนเสิร์ตอะไรคะตอนนั้น Extreme Mก็โชคดีนะคะใช่ป่ะอันนี้เรียกว่าแรกกี่ปีอ่ะแรกสุดเลยเหรอ4ปีเลยเหรอแล้วระหว่าง4ปีนั้นแล้วมีอะไรอีกมั้ยคะหลายอย่างครับต่างคนต่างแบบว่าไปคนละเส้นทางครับอะไรนะก็เพราะว่าไอ้คอนเสิร์ตนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ทิ้งยาวมาถึงตอนนี้แหละอ๋อเค้าก็เลยไม่เอามารวมกันกำลังลบภาพช่วงนั้นไม่ได้แต่จะว่าไปเราตามเทพเลยเทพก็เลยตามมาหลอกหลอนให้ดูกันนะคะคือมีคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ไหมคะอย่างที่ต้นบอกเมื่อกี้พอมีครั้งนี้เสร็จปุ๊บเขาให้หายไปเลย4ปีแล้วถึงได้กลับมาอีกอันนี้หมายความว่าดูชุดแต่ละคนบางครั้งก็ไม่อยากให้แบบว่าทำการบ้านดีเอาผ้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคอนเสิร์ตนี้ค่ะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เรา12คนรวมตัวกันค่ะและระหว่างที่ผ่าน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีคอนเสิร์ตยิบย่อยบ้างหรือว่าบางคนอาจจะมีคอนเสิร์ตรวมเป็น AF ทั้งหมดแต่ว่าเรามารวมตัว12คนอีกครั้งก็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะทำไมถึงต้องทิ้งช่วงตั้ง4ปีทำไมไม่รวมกันให้เร็วๆขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเรากลัวกันมากไม่ใช่ทำไมพอออกมาแล้วกลัวเหมือนที่ตั้นบอกเหรอพอเล่นเสร็จแล้วกลัวตัวเองจ้าจ่าเดี๋ยวตีว่าไงครับคือพวกเราซ้อมตลอด4ปีเลยโอ้โหซ้อมอะไรวะซ้อมเพื่อคอนเสิร์ตนี้เหรอคะจริงๆแล้วที่ถ่ายสีคือว่าคนต่างบางคนมีอัลบั้มมีละครมีละครเวทีมีผลงานที่ตัวเองจะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นมันทิ้งระยะค่อนข้างจะจอดยาวสี่ปีเราไม่ได้หายไปไหนกันนะครับคือต่างคนก็ต่างทำโน่นทำนี่แต่ว่า4ปีนี่มันเหมือนบอกว่าเรียกว่าความคิดถึงของแฟนๆดีกว่ามันบิ้วมาถึงจุดที่แบบพอดีแล้วเราต้องจัดแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดถึงกันเองด้วยจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นงานรวมรุ่นเลยว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ความแตกต่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันจะมีในเรื่องของดีเทลการเลือกเพลงเองแล้วก็คงจะมีอย่างอื่นที่ตามกันออกมาด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยไหนๆมารวมกันทั้งทีแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ชัดๆเลยสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไรคะ
คือเหมือนบ่งบอกความเป็นตัวของเราในทุกวันนี้ว่าเราต้องแบบเราอยากพรีเซนต์ความเป็นตัวเองยังไงหรืออาจจะเป็นอะไรที่ที่เราเคยอยากทำตอนอยู่ในบ้านแล้วไม่มีโอกาสได้ทำก็คอนเสิร์ตนี้ก็จะได้ทำค่ะเราจะเห็นชุดเมื่อกี้เป็นเวอร์ชั่น2ที่เราจะทำร่าง2ร่าง2แปลงร่างเลยเดี๋ยวนะคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของแต่ละคนงั้นลองขยายนิดนึงอย่างถ้าเกิดว่าเป็นหนูคาแรคเตอร์ของเราชัดเจนยังไงคะเปรี้ยวซ่าซ่าแก่นเซียวหรือยังไงเปรี้ยวนี่คือเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวอะค่ะแต่ก็อาจจะต้องเชื่อหนูเหมือนกันเนาะเพราะหนูนั่งใกล้เนาะไม่ใช่ล้อเล่นค่ะอ่ะแล้วไงต่อคะก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าอยากนำมาพรีเซนต์อยากนำมาร้องให้กับทุกคนฟังเป็นอีกแบบนึงที่ยังไม่เคยเห็นร้องก็อาจจะมีอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวของลูกโป่งเองใช่ไหมคะอ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะอย่างนัทเนี่ยจะเห็นอะไรยังไงพี่นัทก็จะถอดเสื้อไม่ใช่จะโชว์แผงกล้ามหน้าอกซิกแพคถอดเขาก็เหมือนถอดแล้วล่ะอ๋อล่ะต้องงงเอ๊ะจุดขายของเราคืออะไรกันแน่ไม่ใช่นะครับคือเนี่ยของนัทเนี่ยทุกวันนี้นัทก็มีเพลงที่มันเป็นของตัวเองแล้วเงี้ยครับแล้วก็มาสายเพลงค่อนข้างชัดเจนซึ่งในคอนเสิร์ตนี้มันก็จะตอกย้ำภาพตรงนี้ด้วยมันก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงของนัทแต่ว่าอาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยให้คนมาตื่นตาตื่นใจกันอย่างเพลงที่เมื่อกี้ร้องไปดับไฟด้วยน้ำมันก็จะมีร้องด้วยครับแต่ว่าจะมีบางอย่างที่เพิ่มมาใหม่ในเพลงนี้ก็ต้องไปดูกันว่าเป็นอะไรก็จะเป็นพวกดีดไฮแจ้เข้ามาในเพลงมีแคทมาเป็นแดนเซอร์ให้อ๋อแล้วคนอื่นล่ะคะอ่ะพระแพงยังแพงชัดเจนก็คือในอัลบั้มไม่ใช่ในอัลบั้มนี้ในคอนเสิร์ตนี้ค่ะคือจริงๆแล้วมันก็จะเป็นบ่งบอกอย่างที่พี่ป๋องบอกมันเหมือนเรายังไม่ได้ทำอะไรในที่ผ่านมาเราจะมาทำครั้งนี้อย่างแพงเนี่ยจะโดนจับต้องจับเต้นจับตุ๊ดตุ๊ดนั่นมันตลอดแต่ครั้งนี้มันก็จะเป็นแพงค่อนข้างเยอะมากที่สุดแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้เต้นนึกออกไหมว่าเราเข้าใจว่าในการแสดงมันต้องมีวาไรตี้มันมีแต่ครบรูปแบบทุกอย่างมันต้องให้มันลงตัวมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่ว่าเพลงของคอนเฟิร์มมันต้องสนุกแน่ๆค่ะมันต้องสนุกเพราะว่าอย่างที่ซ้อมเต้นมานี่คือนี่เพิ่งซ้อมเต้นใช่ค่ะไปนิดเดียวแต่ก็โอ้โหโอ้โหท่านี่คือปวดแขนเลยใช่ไหมคะใช่ปวดเลยค่ะเมื่อวานนี้ซ้อมไม่ได้นอนทับแขนอะไรอย่างงี้นะไม่ค่ะซ้อมเต้นนะคือแบบคือเขาเรียกว่าท่าเต้นที่ครูเอามาสอนนี่คือเป็นสกิลที่คนต้องเต้นเป็นแต่ว่าพวกเราเรียกว่าเลือกเพลงง่ายมากไม่บอกจริงๆคอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่คือเป็นเพลงที่ทุกคนเนี่ยรับรองว่ามาดูแล้วต้องถูกใจแน่นอนจริงๆค่ะอ่ะอย่างเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดที่นัทได้ร้องให้ฟังนี่ก็คือจะได้ฟังแน่นอนเลยใช่ครับอันนั้นเป็นซิงเกิลของตัวนัทเองซิงเกิลล่าสุดนะครับแต่เราก็จะมีทำให้มันเป็นความพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตนี้ค่ะอ่ะทีนี้มาทางด้านหลังดีบ้างค่ะหนุ่มมาเท่ใส่แว่นตาดำวันนี้สลากขายหมดไหมคะขายหมดไหมคะสลากเกือบหมดแล้วครับเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวแถวนี้เขาจะเหมาให้นะอ๋อช่วยกับมิวสิกขายนะคะขายสลากด้วยกันร่วมกันไม่แล้วครับเอาไหมขายหมดแล้วขายหมดแล้วอ่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเตรียมเพลงมาร้องเยอะจริงก็เป็นเพลงรวมๆกันก็เยอะแล้วครับก็จะมีเพลงตัวเองด้วยที่เรารสชาติความรักเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโชว์แต่ว่ามันจริงจะมีโชว์แบบเต็มแบนเลยให้ได้เห็นกันก็เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเพลงตัวเองเพื่อโชว์กับโชว์ใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับค่ะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีมาโชว์ให้เราด้วยกับเพลงนี้เหรอคะครับผมแต่ว่าจะเป็นสเกลที่เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยเบาๆเป็นอะคูสติกเบาๆอ๋อจัดหนักไปเลยไม่ได้เหรอคะเดี๋ยวจัดไปแล้วจัดไปแล้วช่วงเช้าจัดไปแล้วอ๋อค่ะยังไงกันกินข้าวอ๋อโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูโชว์ของต้อนกันนะคะเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะสักครู่กลับมาค่ะโชว์พิเศษนะคะจากหนุ่มต้อน AF4 นั่นเองนะคะที่นำเพลงนี้มาโชว์ให้เราได้ชมกันนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าโอ้โหเห็นไหมคะมีพิธีกรช่วยนะคะวันนี้เรามาเป็นพิธีกรคู่กันเลยแล้วกันเนาะมาเป็นร่วมกันเลยแล้วกันนะเอาละค่ะนี่เป็นโชว์พิเศษนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนนะคะที่บันเทิง360นะคะก่อนที่จะไปเจอกันนะคะในวันที่จะมีคอนเสิร์ตวันที่มีคอนเสิร์ตคือวันที่10 กรกฎาคมนี้นะคะอันนี้เป็นแบบเบาๆโอ้ยนี่แค่เป็นแบบออเดิร์ฟเล็กๆเลยครับวันนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะต้อนยิ่งใหญ่มากเพราะว่าพวกเรารวมตัวกันมันก็สุดๆอยู่แล้วนะครับสุดๆนี่คือแต่ละคนนี่เยอะๆทั้งนั้นเลยเยอะนิสัยเยอะนิสัยเยอะหรอแต่คนพูดก่อนเลยคนพูดนี่ก็จะพูดเยอะแล้วฮะแต่วันนั้นก็คงซอฟๆลงบ้างเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะคอมเมนต์เอานะฮะความยาวของการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้
ความยาวของการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะกี่ชั่วโมงโอ้โหคือริสเพลงที่เราเห็นกันเนี่ย30กว่าเพลงประมาณชั่วโมงครับฮะจะบินไปไหนครับทั้งหมดเล่นเดียวแล้วกันนะประมาณกี่ชั่วโมงได้คะแต่เราน่าจะ3ค่ะแล้วเราต้องตัดออกไปบ้างไม่งั้นอาจจะมีการหลับเกิดขึ้นนะคะอ๋อค่ะก็คือแต่ถ้าคนดูยังไม่กลับเราก็ไม่กลับอะครับจริงเหรออันนี้คือพี่นัทจะตายคือตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่นานถ้าจะว่าไม่นานก็ไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามถึงการเตรียมตัวของแต่ละคนพระแพงเตรียมตัวไปถึงไหนคะเพราะว่าแพงนี่งานเยอะมากนะคะงานเพลงส่วนตัวด้วยไหนจะมีซิทคอมอีกใช่ไหมคะและล่าสุดก็เพิ่งถ่ายแบบมาเหนื่อยแดดร้อนมากเลยค่ะแดดร้อนเพิ่งถ่ายมาก็เตรียมตัวคือเหมือนแบบพยายามให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆค่ะอันนี้ขนาดดูแลแล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันมีผลมากกับสุขภาพของนักร้องเพราะว่าจะเป็นหวัดไม่ได้จะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้การเตรียมตัวคือตอนนี้ผู้หญิงนำหน้าผู้ชายแล้วค่ะเพราะซ้อมเต้นค่ะต้องมีการซ้อมเต้นค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันและยากด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเต้นได้ทุกคนแบบยากมากแต่ก็เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าจะผู้หญิงนี่จะออกสเต็ปเยอะกว่าผู้ชายเหรอโอ๊ยก็ไม่พอกันเขาไม่พอกันนะคะจริงๆต่อให้ก่อนไงผู้ชายแต่คนมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเรื่องการเต้นเดี๋ยวนะเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาตีแล้วกันตีมันว่าเราไม่ใช่สายเลือดเดียวกันผมไม่อยากจะโหไม่อยากจะโชว์อ่ะโชว์หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมขอเก็บไว้วันจริงเดี๋ยวให้พี่นัทเป็นออเดอร์ก่อนได้เดี๋ยวมันมีท่ายากสำหรับเราไหมเมื่อกี้ถามตีมีท่ายากสำหรับตีไหมท่าในการเต้นยากทุกท่าจริงๆแล้วอย่างที่ก่อนบอกครับวันนี้เขาเตรียมมา4ปีนะครับใช่เขาซ้อมมา4ปีเพราะฉะนั้นท่าไหนที่ยากที่สุดลองดูหน่อยดิเอายืนแบบประมาณได้อีกเดี๋ยวไม่คือผมอยากจะบอกว่าท่าที่ผมคิดว่ายากนะคือห้องส่งนี้ใช้ไม่พอครับคุณจะตีลังกาใส่เกลียว3รอบเหรอคะเพราะผมต้องปีลังคาครับผมอ๋อแล้วมีสิทธิ์มีท่ายากไหมครับผมครับความจริงก็ยากทุกท่าอยู่แล้วครับสำหรับผมนะก็สำหรับการเต้นแล้วนี่พวกเราก็ไปฝึกปรือมาเต็มที่แล้วนะครับก็แหมคราวที่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มล็อกใช่ไหมล็อกอาร์มี่ซ้อมจนเมื่อยนิ้วอะครับจริงตอนนั้นอยากจะสลับกับกลุ่มพี่นัทมากอยากขึ้นตะลิงบ้างนะอยากสลับกับแจ็คอยากจะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมยังทันเอาไหมล่ะไม่เอาครับคอนเสิร์ตไม่เอาดีกว่าครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นลีลาในเรื่องของการเต้นนะคะที่จะมีให้เห็นอย่างแน่นอนเลยค่ะนอกเหนือไปจากเรื่องเพลงที่เราได้พูดถึงแล้วนะคะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเลือกเพลงกันเองนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะรู้แล้วล่ะว่าแฟนคลับอยากฟังเพลงไหนอะไรยังไงทีนี้ในเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัวจะเป็นยังไงเราจะเห็นนัดถอดเสื้ออย่างนี้ตลอดหรอจะโชว์ซิกแพคจะแบบหรือว่าจะบางเบาจะยังไงนะบางเบาแน่ๆคนนี้เบาๆยังไงยังไม่เห็นนะครับเรื่องชุดนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าเราก็คงมีส่วนเดียวนะขออีกแป๊บนึงเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พี่เก้กำลังนั่งดูบทอยู่เห็นข้างหลังเนี่ยพูดเออแล้วขนรักแร้เราจะยังไงมีเรื่องจริงๆด้วยอ่ะตกใจมากเลยมันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของเสื้อผ้าเหรอคะเธอไปเลเซอร์มาหรือยังเธอไปแว็กมาหรือยังใครพูดยอมรับมาตรงๆเลยหลายคนตอนนี้เข้าคอร์สอยู่ใครพูดแล้วไม่ผมไม่ต้องอายครับผมมัดเลยครับไม่ทักเปียต้องพูดจริงๆคนเขาจะไม่มาดูเลยใครพูดได้เลยครับใครพูดเรื่องนี้ผมไม่พูดอยู่แล้วตรงนี้แหละเนี่ยแถวๆเนี้ยใครพูดใครพูดแจ็คเปล่าแล้วลูกโป่งมีการบอกไปแว็กลูกโป่งป่ะไม่ลูกโป่งเขาถามตั้งก่อนว่าเฮ้ยตอนพี่นัทเขาร้องอยู่เราไม่ได้ถามอย่ามาลูกโป่งพูดลูกโป่งพูดจริงกันเริ่มโวยกันเปลี่ยนประเด็นเถอะเดี๋ยวเขาจะไม่อยากมาดูคอนเสิร์ตไม่จริงๆก็ตอนพี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวกันนี่ตอนพี่นัทเขาร้องอยู่ลูกโป่งถามว่าไม่ยอมลูกโป่งเขาไม่ได้พูดไม่ยอมก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นความพิเศษนะคะที่แบบอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวเห็นจะมีโทนขาวโทนดำอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะหรือว่ายังไงมีหลากหลายมีสีเป็นแม่สีมีหมดค่ะเพราะว่าทั้งการแต่งตัวทั้งแสงสีเนี่ยเราจะตัดเต็มยิ่งกว่าเลยดีกว่าแต่มันมีชุดนึงมีชุดนึงที่ทุกคนคงคิดถึงอย่างที่เมื่อกี้ต้อนเกินไปแล้วเอ็กซีมามี่เหรอเอ็กซีมามี่ก็ต้องใส่ได้อาจจะเป็นลุ้นกันว่าจะกลับมาไหมหรือว่าจะถ้ากลับมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับอย่างแง้มๆของผู้ชายนี่เน้นไปทางโทนสีม่วงอะไรอันนั้นตีคนเดียวละตีคนเดียวละเริ่มเปลี่ยนแนวไปคุยกับฝ่ายคอสตูมเมื่อไหร่เราผิดหวังกันไหมคะไม่เนาะคือตีจะไปเป็นสไปซ์อาร์มี่แทนนะครับ
สายเต็มโคนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันด้วยนะคะตอนนี้ถามนิดนึงว่าแบบว่าเหมือนกับเราเตรียมความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละสำหรับการที่จะขึ้นโชว์ครั้งนี้กันเนี่ยแต่ต้องถามพี่ก่อนว่าพี่จะเอาความจริงหรือจะโกหกเอาความจริงสิคะเฮ้ยพี่เองอย่าไปกลัวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความจริงคือประมาณไหนคะจริงใจสุดละคำนวณตุ๊ดตุ๊ดแจ็คอธิบายหน่อยว่าเตรียมไปถึงไหนแล้วคะโอ้โหจะเอาจริงเหรอครับเอาความจริงเอาความจริงคือตอนนี้ความจริงคือสรุปเพลงกันเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าเริ่มซ้อมกันหรือยังตอนนี้เขาซ้อมเต้นกันก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบแบ่งท่อนอะไรกันแต่ก็มีแบ่งกันบ้างแล้วแหละเนาะแต่ทุกคนก็เป็นครอบเนื้อเพลงค่ะก็คืออยู่ในขั้นตอนของการทำงานว่าอย่างนั้นนะคะและล่าสุดนี้ค่ะพวกเขาได้ถ่ายโปสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมคะเรามีภาพมาให้ดูกันด้วยนะคะเป็นภาพการถ่ายทำโปสเตอร์นะคะที่ต้องบอกว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งป่ะก็เหมือนตอนเนี้ยเหมือนตอนนี้เลยใช่ไหมคะถ้าต่างๆที่เขาบอกให้เราโพสต์นี่คือเขาออกแบบให้เราหรือว่าเราออกมาจากอินเนอร์แต่ละคนเองโอ้โหถ้ามันออกมาแต่ละคนที่ถามนัดเลยทำไมมันต้องแบบมีการเกี่ยวนิดนึงมีการอันนี้เขาขอมาไม่จริงเหรอจริงๆหรอคือเขาขอมาว่าแบบขอให้คาบนิดนึงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยสร้อยอยู่พอดีก็เลยลองเอาสร้อยเข้ามากัดไม่ใช่คนรู้เขาได้เตรียมสร้อยมาก่อนคอยจะเป็นคาบอย่างอื่นไม่ได้มือนิ้วอะไรไม่ได้เลยมันก็จะดูแบบบอกไปครับอ๋ออันนี้นี่สัญลักษณ์อะไรคะพระแพงคะชาวร็อกอ๋อชาวร็อกพระแพงเขาชัดเจนอันนี้ท่าอะไรท่าโยมโบลิ่งอ๋อเหรอไปตองโอเคนี่น่ารักมากเลยการถ่ายทำในวันนั้นใช้เวลานานแค่ไหนคะพี่ครับต้องถามมิวสิกครับต้องถามมิวสิกทำไมคะต้องถามมิวสิกไม่ได้ไปทุกว่าแล้วกำลังจะผ่านไปแล้วเมื่อกี้อ๋อติดสอบก็ไม่ได้มาใช่ไหมคะอุ้ยงั้นก็แบบว่าถ่ายไม่ครบกันเอามาแปะเข้าทีหลังอ๋อเอามารีทัชเข้าทีหลังชัดที่สุดเลยชัดที่สุดคุณดูดูคุณครับนี่คือโกรธแค้นหรืออะไรอิจฉาที่เขาหน้าชัดนั่นเราหน้ามัวอยากให้สรุปสั้นๆแล้วกันนะคะว่าเสน่ห์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้อยู่ที่ไหนเยี่ยมเสน่ห์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะที่อยากจะให้มาชมกันเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วFC Restage เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Restage พวกเราได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงหลังจากที่หายกันไปนานก็เพื่อให้ทุกๆคนแฟนคลับที่คิดถึงพวกเรานะคะคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจริงๆเราตั้งใจมากอย่างที่บอกว่านอกจากเราจะเลือกเพลงกันเองแล้วเนี่ยปกติมีคอนเสิร์ตเขาจะมีแบบแบ่งท่อนมีอะไรให้เสร็จสรรพแต่เนี้ยพวกเราคิดกันเองแม้กระทั่งอยู่ข้างหลังเวทีหรือว่าตอนซ้อมตอนแต่งหน้าอะไรกันเราก็คุยกันเต้นกันซ้อมกันแบ่งท่อนกันเองด้วยตลอดเวลาก็ซึ่งคือจะร้องไห้ไปด้วยให้เราทำกันเองอันนี้แหละที่มันซึ้งที่สุดที่เกียดนั่นเองไม่ใช่ใช่ที่เรามีส่วนร่วมมากที่สุดไม่คือเราก็แบบว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมาเยอะแล้วใช่ค่ะเป็นการคิดที่ลึกซึ้งมากนะครับนอกจากเราคิดกันเองแล้วยังคิดถึงคนดูด้วยคือเหมือนแบบเราอยากให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เลยเราทำเสื้อนี่มา F4 ที่เราใส่กันอยู่นะครับใส่เสื้อแบบนี้ทำเสื้อแบบนี้มาใช่ไหมคะแล้วแฟนคลับเราจะได้กันยังไงได้ได้ได้ซื้อบัตรเราก็จะได้เสื้อไปหนึ่งตัวอ๋อคือถ้าเกิดว่าซื้อบัตร1ใบได้เสื้อ1ตัวโอ้โหต้องคนตัวเดียวไม่พอก็ต้องซื้อ2ใบก็มาแปะหน้าหลังเราโอ้โหใหญ่ไปก็เหมือนกับว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัว F4 นะคะเป็นตัวอย่างของเสื้อจริงๆแล้วเสื้อมีแบบเดียวแต่ว่าก็สามารถเอามาประยุกต์เอามาได้ครับเอาว้าวแบ่งได้ครับอะไรอย่างโชว์ก็อย่างเงี้ยอย่างชิ้นส่วนที่เหลือของพี่นัทที่เขาตัดไว้อาจจะเอามาโพกน่าจะไปกูเลยเก็บไว้นะคอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่คะทางด้านนู้นพูดตีวันที่เท่าไหร่ครับตีอภิโจครับอภิโจหน่อยค่ะจะมีขึ้นวันที่10กรกฎาคมปีนี้นะครับปีนี้ค่ะปีนี้นี่เขารู้อยู่แล้วก็คือหลังจากเลือกตั้งเสร็จใช้สิทธิ์เรียบร้อยเราก็ไปดูคอนเสิร์ตกันคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะที่ไหนคะที่ไหนครับตีครับที่สนามกีฬาเวท2ค่ะไทยญี่ปุ่นดินแดงเอาไว้ทีก็ได้เชิญค่ะร้อนเชิญค่ะจองบัตรได้ที่ V-Kid Booking ที่ไหนครับที่ไหนนะครับที่เล่นที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงครับอาคารกีฬาเวท2ครับค่ะคอนเสิร์ตนี้คือมีรอบเดียวเลยรอบเดียวไม่ทำดีวีดีเลยครับไม่มีดีวีดีค่ะโอ้ยเรามีการจำกัดที่นั่งไหมคะว่าเราขายบัตรเท่าไหร่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยแบบกี่ที่นั่งเพราะว่ามันเป็นจำนวนจำกัดหรือเปล่าประมาณเกือบ3,000หรือเปล่าต้องหันไปถามแฟนครับใช่ป่ะค่ะน้องประมาณ
ที่มันจุได้ครับใครที่แต่ว่าก็เหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับใครที่สนใจนะคะก็ต้องรีบจับจองที่นั่งกันได้เลยนะคะเพราะว่าบัตรมีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะรายละเอียดในการจองบัตรนะคะก็สามารถที่จะขึ้นมาให้เราได้ชมกันเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะจดกันได้นะคะจะได้ไปซื้อบัตรกันได้นะคะที่ www.vbooking ใช่ไหมคะ .com ค่ะวีคิดบุ๊กิ้งนี่คือตัว we นะครับไม่ใช่ตัว v นะครับค่ะหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปได้นะคะที่หมายเลข029009999กดไปที่4ติดต่อไปได้เลยที่นี่นะคะย้ำว่าคอนเสิร์ตมีรอบเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีบัตรหลายราคาด้วยกันเลือกได้เลยมีบัตรราคาอะไรบ้างคะ 4,000 8,000 เฮ้ยมีคนมาดูไหมได้ข้อมูลครับไปข้อมูลเชิญค่ะก็มีบัตรราคานะคะ 2,600 บาท 2,100 บาทนะคะ 1,900 บาทนะคะ 1,600 บาท 1,100 บาทแล้วก็900บาทค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสะดวกราคาไหนนะคะก็สามารถที่จะมาชมกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะทุกบัตรเนี่ยจะได้รับเสื้อยืดไปด้วยนะคะเหมือนกับว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็สวมเสื้อยืดแบบนี้มาชมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากในเรื่องคอนเสิร์ตไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้แต่ละคนเนี่ยก็แยกย้ายกันมีผลงานเพลงด้วยนอกเหนือจากมีผลงานเพลงก็ยังมีหลายอย่างเลยในชีวิตนะคะมีเรื่องการแสดงด้วยให้ฝากผลงานกันไว้นิดนึงค่ะใครที่กำลังมีผลงานตอนนี้อยู่คะเชิญค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้ลูกโป่งเป็นพิธีกรประจำรายการเพจเลเวอร์ค่ะก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆน้องหมาอะไรเงี้ยค่ะทางช่อง True 7ค่ะมีทุกวันเสาร์สิบโมงครึ่งมีค่ะสุนัขอยู่ด้านหลังนี่คือตัวนี่คือเป็นคู่กันประจำค่ะแล้วหนูล่ะคะน้องแคทคะของแคทก็ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีกรรายการ Ozoning Flash ด้วยค่ะทาง True Vision เหมือนกันค่ะก็มีผลงานกันทั่วหน้านัดแล้วครับครับของนัดก็มีซิงเกิลล่าสุดที่เมื่อกี้ร้องให้ฟังครับดับไฟด้วยน้ำมันซึ่งจะเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ชื่อ361องศานัสสกราทรครับชื่อคล้ายรายการ300แต่เกินมา1องศาครับแล้วก็กันยายนครับเจอกับละครเวทีเรื่องใหม่ครับเฟรมเดอะมิวสิคอลครับผมสำหรับปองก็มีพิธีกรนะคะรายการ True Bookmania.com นะคะทาง True Vision ช่องTrue Vision Expo 1ช่อง15นะคะแล้วก็รายการBuddy VJค่ะวันอังคารเวลา 20:00 ช่อง F Channel ค่ะค่ะค่ะก็สำหรับอิงอิงนะคะก็จะอยู่ในหมวดร้องเพลงค่ะเดี๋ยววันที่26กรกฎาคมนี้นะคะคอนเสิร์ต We Are The Champion ค่ะรวมแชมป์10ปีของศาลาเฉลิมกรุงค่ะก็ไปชมกันได้ค่ะแล้วก็จะมีเล่นโอเปร่านะคะเป็นโอเปร่าคอมพานีที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเดี๋ยวช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยได้ดูแน่นอนไงฝากติดตามด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะคะซิงเกิลนิสัยไม่ดีแล้วก็ MV เพิ่งออกมาก็ฝากเพลงนิสัยไม่ดีด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็มีละครช่อง7ค่ะเฮฮาหน้าซอยทุกวันจันทร์เวลา 10:30 นถึง 11:30 นนะคะแค่นี้นะคะพี่คุยกันต่อพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับก็ตามแคทวอล์กทั่วไปไม่มีนะครับแรกขออันที่มีเจอแล้วนะพี่มุ้ยไงบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไปแล้วไม่เจอก็เป็นพิธีกรอยู่บัดดี้วีเจกับน้องปองครับผมคือผมเป็นแขกรับเชิญประจำทำด้วยกันครับผมค่ะครับผมน้องตีตีตีครับครับผมไปถอนก่อนเดี๋ยวพอนะครับก็มีตอนนี้มีผลงานเพลงนะครับซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงหน้าที่ฉันก็เสียใจนะครับออกมาเป็นชื่อวงนะครับเป็นไม่ได้ออกมาในชื่อตีแล้วนะชื่อวงวิวิดครับ V I V I D และชื่อจริงครับชื่อจริงชื่อวิวิดครับผมชื่อวงครับชื่อวงชื่อวิวิดครับจริงนะครับวุดวิดครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับแล้วก็มีผลงานละครนะครับเป็นซิทคอมนะครับเรื่องมหาชนเดอะซีรีส์ครับผมทางช่อง3ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:30 นครับผมค่ะมิวสิคครับครับก็สำหรับผมก็มีละครเวทีเรื่องเฟบอันเดียวพอละครเวทีครับก็เล่นกับพี่นัทด้วยแล้วก็มีนัททิวด้วยครับแล้วก็มีเอฟอีกหลายคนเลยที่เล่นกันครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเดือนสิงหาก็จะมีหนังเดี๋ยวจะมีหนังเรื่องนึงเอาที่เป็นภาพยนตร์ครับหนังอะไรครับหนังอะไรเรื่องรักจัดหนักครับโอ้โหหมดเลิฟซีนหมดเลยค่ะปั๊มอย่างเดียวเลยทั้งเรื่องตบจูบเชิญเลยค่ะครับผมนะครับมีละครเรื่องเกมร้ายเกมรักนะครับทางช่อง3แล้วก็มีละครเรื่องบันทึกรักซูเปอร์สตาร์นะครับทางช่อง8 Infinity นะครับแล้วก็มีหนังนะครับหนังดังทางช่อง True Thai Film นะครับชื่อเรื่องว่าปล้นบ้างอะไรบ้างนะครับยังไงก็ติดตามได้ครับค่ะอ่ะหนุ่มหล่ออีก1คนค่ะไข่เกี๊ยวหน้าปากซอยอันนั้นงานดีเลกอันนั้นงานดีเลกผมก็มีละครเวทีเรื่องแฟบนะครับผมหมออยู่ตัวเอกใช่ไหมเป็นตัวเอกฮะเป็นสัตว์เลี้ยงในรายการลูกโป่งด้วยทำหลายอย่างเลยอ่ะขอบค
คือเอาจริงๆเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถักถางใครก่อนนะฮะที่บ้านอบรมมาดีนะครับร้อยนะครับจริงๆแล้วมีซิงเกิลครับตอนนี้คือมุ่งเรื่องเพลงอย่างเดียวแล้วก็มีซิงเกิลรสชาติความรักครับแล้วก็จะมี MV เพิ่งถ่ายเสร็จแต่ล่าสุดเดี๋ยวคงจะได้ดูกันนะฮะแต่ว่ารายการนี้เป็นที่แรกเลยนะหวังว่าจะมาเปิดกันให้ดูครับค่ะก็ให้กำลังใจด้วยนะคะสำหรับทุกๆผลงานเลยค่ะของน้องๆจากบ้าน AF4 นั่นเองนะคะตอนนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงแล้วกับคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในวันที่10กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าติดต่อจับจองที่นั่งกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะจองที่นั่งรับบัตรเสร็จแล้วบางคนลืมเสื้อไม่ได้เลยเพราะว่าจะได้เสื้อยืดแบบนี้นะคะแล้วก็สวมใส่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตพร้อมๆกันวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เบรกพักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ